ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติไม่ได้มีวาระงานอย่างเป็นทางการอะไรนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในบริเวณทำเนียบมีการปรับภูมิทัศน์หรือว่าห่วงจุ้ยเพิ่มเติมโดยนำอ่างบัวขนาดใหญ่10อ่างมาประดับตกแต่งบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกบัญชาการทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตาศาลยายเป็นที่แปลกตาซึ่งก็บอกว่าเป็นแนวความคิดของพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องการปรับภูมิทัศน์ใหม่บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลโดยประสานให้ทางสวนนงนุชเข้ามาดำเนินการเน้นในจุดที่นายกใช้เส้นทางเดินในทำเนียบรัฐบาลรายงานข่าวจากทำเนียบบอกได้ว่าการนำอ่างบัวและบัวสีต่างๆมาประดับตกแต่งบริเวณทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้นอกจากเพื่อความสวยงามแล้วยังเป็นการเสริมสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้กับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีซึ่งการวางอ่างบัวทางทิศตะวันออกก็เพื่อเสริมยศตำแหน่งสำหรับดอกบัวก็เป็นดอกไม้ที่ใช้ในการบูชาพระคนโบราณมีความเชื่อว่าครอบครัวใดที่ปลูกบัวเอาไว้ประจำบ้านก็จะช่วยให้ครอบครัวนั้นมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดและเบิกบานแจ่มใสเช่นเดียวกันกับดอกบัวและยังเชื่ออีกว่าสายใยของบัวที่ยืดยาวคือสายสัมพันธ์ของครอบครัวจะทำให้ทุกคนมีความรักห่วงใยรักใคร่กันและผูกพันต่อกันอย่างแนบแน่นจะมีแต่ความสุขเพราะความรักใคร่ปรองดองของคนในครอบครัวทุกคนด้วย